เปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะสายโสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณนะคะข้อความที่ต้องการจะถามและสำหรับใครที่อยากจะร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดีรับหนังสือวันนี้3เล่มนะคะ คนละเล่มนะคะ แล้วก็สามารถส่งชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะมาใน SMS เดียวกันได้ด้วยนะคะหมายเลขเดียวกันนะคะ422-1606ค่ะลุยกันเลยฮะมาเลยค่ะ SMS แรกของเราในวันนี้นะคะจากคุณเอื้อมเดือนนะคะเกิดวันอังคารที่3กรกฎาคมปี34เวลา 3:03 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะอาจารย์ถามเรื่องของชื่อว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ดีไหมคะแล้วก็มีชื่อใหม่มาให้ด้วยจ้ะอันนี้เราตรวจชื่อยาวมากเลยค่ะอาจารย์เอาชื่ออะไรก่อนคะชื่อเก่าเอื้อมเดือนก่อนดูเอื้อมเดือนนะคะนามสกุลเล่าทรัพย์ค่ะความจริงเอื้อมเดือนไม่เสียนะทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนล่ะเดี๋ยวลองดูรวมกับนามสกุลเป็นอย่างไรเล่าซับตรงตัวเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคือปกติเนี่ยถ้าใครชื่อไม่ได้เสียเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอย่างชื่อเอื้อมเดือนของคุณเนี่ย พยัญชนะที่เป็นวรรคนำคือตัวออ่างนะครับก็อยู่ในวรรคมนตรีก็ทำอะไรก็จะมีคนเมตตาให้ความช่วยเหลือเลขกษัตริย์ก็สวยเป็นคู่แห่งการวางแผนฉะนั้นไม่อนุญาตไม่อนุญาตนะคะดูเรื่องของการงานให้หน่อยค่ะการทำงานปีจอนี้เหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงอายุย่าง26นี้แล้วก็ที่สำคัญผมไม่แน่ใจว่าคุณเอื้อมเดือนทำอะไรถ้าเกิดทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนให้ระวังมีปัญหาความขัดแย้งนะครับถ้าทำงานประจำปีนี้ก็จะเหนื่อยยากกับปัญหาระยะยาวเป็นไปได้และฝากอีกเรื่องนึงถ้ามีคู่ครองปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะหาโอกาสทำทานกับคนฉลาดนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัตดาวันนะคะเกิดวันจันทร์ที่18ตุลาคมปี14นะคะเวลาบ่าย3โมงถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จากจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็บอกว่าขายฉลากอยู่ค่ะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมปีที่แล้วนี่ใช้คำว่าส่วนซัดส่วนเซนะไม่ดีเลยเดี๋ยวเบรก3ค่อยฟังนะครับเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยกุมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนอาชีพในแง่ของการขายสลากกินแบ่งเนี่ยถามว่าชะโลกกับพื้นชะตาหรือไม่ก็เรื่อยๆนะครับมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงกลุ่มที่เด่นกว่าถ้าคุณมีฝีมือลายมือในเรื่องของการประกอบอาหารขายของกินในแง่ของพวกสิ่งสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมสินค้าแฟชั่นอันเนี้ยเด่นกว่าครับค่ะเลขที่บ้าน122ค่ะพระจันทร์2ดวงสว่างสวยนางฟ้า2องค์ก็มีเสน่ห์ครับแต่บางครั้งอาจจะมีลูกโลเลต้องกล้าตัดสินใจแต่ภาพรวมถือว่าใช้ได้ค่ะรถ2คันนะคะมี720กับ735ค่ะด้านดีคือหัวก้าวหน้าแต่ทำอะไรอาจจะต่างจากขนบและเลข7ในพระเสาหมายถึงภาระความทุกโศกก็ได้สำคัญเลยใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรคันแรกเนี่ยแตะที่เลข7แล้วก็เลข0คันที่2แตะเฉพาะเลข7เพราะ35เป็นคู่สมพลค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณภัทรนะคะเกิดวันที่8มกราคมปี24วันพฤหัสนะคะเวลา 8:00 นถามเรื่องของความรักนะคะกำลังคบกับชาวต่างชาติอยู่ค่ะจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอีกมั้ยคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36วงกลมตกมรณะตกพระเกศนะอันนี้คือปีซึ่งกำลังจะหมดไปสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับถามว่าย่าง37ล่ะวงกลมก็ตกสุภะเพราะข้อปีก็เป็นดาวราหูอยากให้ไปนะอยากให้ไปคือไปก็ส่วนหนึ่งก็ยังจะเป็นการแก้ดวงด้วยแหละแต่ฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความหรือหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเกณฑ์ความรักถ้ามีการประคับประคองและคบหากันจนถึงช่วงย่าง37มีโอกาสตกร่องปล่องชิ้นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมคิดค่ะเกิดวันที่27กรกฎาคมรีบไปนิดนึงนะคะปี07นะคะเวลา 05:00 ตรงวันจันทร์ค่ะอาจารย์ถามเรื่องของโชคลาภลัคนาราศีนะคะแล้วก็มีบ้านมีรถไหมคะลัคนารบกวนระบุจังหวัดมาด้วยนะครับถ้าเกิดเชียงใหม่กับนราธิวาสเดี๋ยวบางทีลัคนาก็อาจจะต่างกันไม่ตรงกันใช่ค่ะเสียงโชคพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เชียร์นะครับเกณฑ์ในเรื่องของรถกับบ้านน่ะผมมองว่ายวดยานพาหนะอาจจะมาถึงก่อนนะครับปี60เนี่ยแหละ
ก็มีลุ้นส่วนบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยอย่างเร็วที่สุดคือช่วงย่าง55ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออนนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14วันจันทร์10โมงครึ่งนะคะปีนี้เงินที่ให้เขายืมไปเนี่ยจะได้คืนบ้างไหมคะคือดวงเนี่ยก่อนจะตั้งดวงอ่ะผมก็จะจำได้นะล็อกของการตั้งดวงเนี่ยก็จะมีลีลาบางอย่างคล้ายคลึงกับของผมค่ะจะบอกว่าอย่าให้ใครยืมเงินถึงได้คืนก็ช้ามากนะพื้นชะตาเป็นแบบนั้นฉะนั้นฝากไว้เลยย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยยังพอมีโอกาสค่อยๆตะล่อมค่อยๆทวงจะเป็นเบี้ยหัวแตกให้เขาผ่อนชำระก็ยังพอมีโอกาสจะเป็นไปได้ครับนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะท่านต่อไปค่ะคุณสมคิดอันนี้ถามไปแล้วนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันที่7ธันวาคมปี06นะคะวันเสาร์เวลา 18:15 นาทีนะคะเรื่องของการแก้ปีชงค่ะอาจารย์ของคุณกนกษัตริย์ถูกต้องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรก3ช่วงหน้าบอกเลยบอกหมดงานเดี๋ยวรอร่วมรุ่นหนังสือนะครับนะแล้วก็บ้านเลขที่นิดนึงค่ะทับ281ค่ะอาจารย์ราหูอาทิตย์เนี่ยบางทีมันจะทำให้อยู่ไม่ติดที่นะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางแล้วก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องของพวกหุ้นส่วนในส่วนของสุขภาพก็หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่เลข8ครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่22พฤศจิกายนปี59นะคะน้องเพิ่งเกิดเนาะนะคะยินดีด้วยนะคะเกิดเวลา 4:25 นาทีเป็นผู้ชายนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามว่าเรียนอะไรดีคะโอ้โหนี่ถามเผื่อมองการไกลนะสำหรับคุณแม่นะคะน้องยังเป็นคนวันจันทร์นะครับในทางโหราศาสตร์กลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาค่ะแป๊บนึงครับถ้าชอบในส่วนของอันนี้ผมก็พูดในแง่ของดาวที่มันเด่นนะก็พวกสถาปัตย์ก็ได้นะเรียนเกี่ยวข้องกับพวกเกษตรก็ได้นะครับหรือไอ้กลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกสัตวแพทย์ค่ะกลุ่มที่สองครับวิศวกรอันนี้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาส่วนบัญชีก็พอใช้ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะถามว่าปีนี้ดีไหมต้องมีวันเดือนปีเกิดมาด้วยขออนุญาตคุณจิตนานะคะงั้นร่วมรุ้นหนังสือละกันเนาะเมื่อกี้จะแพ้ไม่บอกผมจะหลับตานึกแล้วผมจะตอบ นะเดี๋ยวคอยฟังแล้วก็ลองเทียบเคียงดูว่าเราลัคนาราศีอะไรนะในช่วงเบรกที่3นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยุนะคะเกิดวันที่9กรกฎาคมปี20นะคะเวลา 17:00 นตรงอาชีพนะคะจะขายกาแฟโบราณดีไหมคะแล้วก็ความรักค่ะเครื่องดื่มผมไม่เชียร์นะผมไม่เชียร์เหนื่อยฮะได้ไหมคุ้มเสียทำแล้วก็เสียเวลาผมใช้คำนี้แต่ถ้าเป็น อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเช่นน้ำสมุนไพรที่แบบเห็นชัดเจนว่าเป็นเพื่อสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งพวกหยูกยาธุรกิจในเรื่องของขายเครื่องสังขพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะศึกษาเรียนรู้โหราศาสตร์อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักในช่วงอายุย่าง40คือคนรักอาจจะเป็นคนเคร่งเครียดจริงจังกับชีวิตอันนี้กรณีถ้ามีคู่ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดให้ดีในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่เกณฑ์รักใหม่ปีนี้ก็ถือว่าไม่เด่นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมาธินะคะเกิดวันศุกร์ที่27สิงหาคมปี97นะคะเวลา 15:15 นาทีดวงปี60เป็นอย่างไรบ้างโดยรวมค่ะวันศุกร์นะครับบ่าย 3:15ก็เดี๋ยวก็จะพอยต์ในส่วนของที่เป็นหลักก่อน1ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือผู้ใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพ2นะครับในแง่ของการขับขี่ถ้ายวดยานพาหนะยิ่งถ้าเราขับเองยิ่งต้องระมัดระวังนะหลักๆเนี่ย3เรื่องยานพาหนะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพนะครับส่วนในแง่ของการทำงานนะผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่เนี่ยพอมีแล้วก็ศัตรูมีโอกาสที่จะกลายเป็นมิตรการทำบุญเสริมปีจอนี้ถวายชุดสังฆทานยานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณสมทรงนะคะเกิดวันที่4ธันวาคมปี21วันจันทร์นะคะเวลา 16:30 นชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่อาจารย์และทีมงานค่ะขอบพระคุณค่ะจืดจางบ้างเบื่อกันบ้างนะดูแลความหวานให้กันคือดูแลความหวานส่วนหนึ่งแต่ว่าในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยอย่าไปอยู่ติดกันตลอดเวลามีระยะห่างถือว่าสมรูปถือว่าเป็นการแก้ดวงและปีนี้พยายามถวายของที่เป็นคู่เชิงเทียนก็ได้แจกกันดอกไม้ก็ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิระโรจน์นะคะเกิดวันที่19กันยายนปี36ค่ะเวลาบ่าย 2:24 นาทีวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของงานตอนนี้เป็นเซลล์ขายรถครับจะดีไหมแล้วก็เมื่อไหร่ปัญหาจะหมดไปสักทีคะอาจารย์การทำบุญเสริมค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการน้องทีมงานเพิ่งมาปรึกษาจะไปซื้อรถนะอย่างนี้ปีนี้มีปัญหาเรื่องงานจริงดาวอาชีพคุณเสียนะทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยต้องระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจานะครับถ้าในแง่ของอาชีพเนี้ยถ้าถามว่าการเป็นนักขายมืออาชีพดีสำหรับพื้นชะตาหรือไม่ผมตอบว่าพอจะเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยดาวอาชีพมันเสียให้ชีวิตสัตว์นะฮะครั้งละ17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะท่านต่อไปค่ะเป็นสายสดนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะลาริยาบุญมั่นค่ะครับค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ2494ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่21ค่ะเดือนค่ะเดือน3ค่ะ21มีนาคมปีพ.ศ.พ.ศ. 2494นะคะทราบเวลาเกิดไหมคะเวลาเกิดหลังเที่ยงคืนไปแล้วค่ะเอาใหม่เกิดวันที่21เดือนมีนาคมเหรอฮะเดือน3นะคะเดือน3ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะคืออย่างนี้ให้เดือนไทยเนี่ยบางทีมันคาบเกี่ยวนะก็คือตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของกุมภาถึงครึ่งเดือนแรกของมีนาเนี่ยก็เป็นเดือน3แล้วแต่จริงๆแล้วคุณจำได้ใช่ไหมว่าเกิดกุมภาถูกไหมฮะค่ะ21กุมภาพันธ์2494จ้ะเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วหลังเที่ยงคืนไปแล้วค่ะ21กุมภาพันธ์2494เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธถูกไหมครับค่ะวันพุธกลางคืนค่ะอ๋อหมายถึงเลยเกิดเลยเที่ยงคืนของวันพุธถูกไหมฮะค่ะฉะนั้นจริงๆแล้ววันสากลคุณเกิดไปที่22นะนะครับกี่โมงครับประมาณพอจะทราบเวลาไหมประมาณแม่บอกว่าประมาณ5หลังเที่ยงคืนมาเห็นใบไม้แล้วค่ะเห็นใบไม้แล้วค่ะก็เป็นพุธกลางคืนเนาะนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง60กำลังจะเข้า67อีกเดือนเศษๆนะครับวันนี้มีปัญหาอะไรอยากจะสอบถามอยากจะดูปัญหาการงานแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอะค่ะค่ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อที่บ้านรับเลี้ยงเด็กค่ะโอ้นี่ยังดูแลกิจการเองเลยนะครับเนี่ยค่ะคืออย่างนี้ฮะ ถ้าถามว่าในแง่ของกิจการเนี้ยในพื้นชะตาอันนี้ดูโดยรวมนะก็คือถ้าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขทางใจการได้ดูแลเด็กเล็กๆอันนี้ได้แต่ถามว่าจะตอบโจทย์ในแง่ของธุรกิจใหญ่โตทำกำไรเยอะแยะก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นประกอบกับช่วงวัยตอนนี้พี่รานิดาก็อาวุโสละผมว่าก็ทำแบบประคองไปเรื่อยๆก็ไม่ว่ากันนะครับแต่หลังวันเกิด ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยผมฝากอย่างนี้ลองดูนะปรับปรุงสถานรับเลี้ยงเด็กอาจจะเป็นทางกายภาพก็ได้คือหมายถึงว่าทาสีจัดแต่งโยกย้ายอะไรใหม่นะอันนี้ทำเล็กๆไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับแต่ผมอยากให้ทำแล้วก็ในดวงปีหน้าที่เป็นห่วงมากๆจะเป็นในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกนะค่ะนะจะเริ่มมีปัญหามากขึ้นนะครับคือเป็นคนปีถอกนะคะใช่ไหมคะนักกษัตริย์เนี่ยยังเป็นขานอยู่ฟังให้ดีดีเลยครับมีโอกาสได้คุยปีปฏิทิน2494เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปีเถาะ
แต่อย่างที่เรียนอยู่เสมอว่าปีนักษัตริย์เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินคือวันที่1มกราค่ะปีนักษัตริย์จะเปลี่ยนตอนทางจันทรคติคือขึ้น1ค่ําเดือน5ค่ะซึ่งจะตกอยู่ราวๆใช่ไหมคะใช่จะตกอยู่ราวๆมีนาถึงเมษาถึงจะเปลี่ยนปีนักษัตริย์ฉะนั้นยังเป็นขานอยู่ค่ะนะก็ปีนี้เต็มๆนะแต่ว่าปีที่กำลังจะถึงเนี้ยก็ถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นภัยในแง่ของโหราศาสตร์จีนเนาะอีกไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวก็รอดละจ้ะแต่ปีที่ผ่านมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเหมือนกันถูกไหมโอ้โหเกิดตายเลยโอ้โหเลยคือออดแอดเป็นแล้วหายช้าเป็นต่อเนื่องเดินไม่ได้เลยค่ะคุณหมอการกระดูกหาคุณหมอก็โทรไม่ติดค่ะกลายเป็นว่าอย่างนั้นลายไม่เป็นอะไรไม่เป็นต้องดูโทรทัศน์โทรทุกวันไม่เคยติดจ้ะก็ขออภัยครับแต่ยังพูดต่อเนื่องนะเมื่อกี้ที่ทายบอกว่าให้ระวังปัญหาพวกไขข้อกระดูกนะหรือแม้กระทั่งอาการพวกทางเดินหายใจอันนี้สำคัญมากหลังวันเกิดนอกจากที่บอกว่าให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วอีกอย่างนึงนะถ้ามีโอกาสนะครับให้คุณไปถ่ายชีวิตสัตว์นะโคกระบือก็ได้ทำเล็กๆตามกำลังศรัทธาครับแล้วบ้านเลขที่25ดีไหมคะ25เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุดินนะเสริมหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์แล้วบ้านหลังนี้ใช้เลี้ยงเด็กด้วยหรือเปล่าขอโทษใช้เลี้ยงเด็กอ่ะดีมันเสริมกับตัวธุรกิจที่ทำอยู่แล้วค่ะจ้ะน้องมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะปีหน้าจะเป็นปีขานใช่ไหมคะเนี่ยตัวของพี่รณิดาเนี่ยเป็นนักษัตริย์ขานอยู่ยังไม่ได้เป็นทองค่ะแล้วก็ชะราศีอะไรคะอีกค่ะลัคนานะคะเกิดที่จังหวัดอะไรคะอยุธยาค่ะแต่เวลาที่เกิดนี่คือจำไม่ได้เลยใช่ไหมคือจำได้แค่ว่าหลังเที่ยงคืนถึงตีห้าเลยใช่ไหมค่ะค่ะห้าชั่วโมงเนี่ยความจริงกรอบมันกว้างมากเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็ยึดการจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์ก็ได้ก็คือของคุณเนี่ยเป็นคนลัคนาเป็นคนราศีมีนค่ะนะเนื่องจากราศีมีนนะคะใช่ใช่เนื่องจากการบันทึกเวลาไม่ชัดเจนนะคะถ้าจะทราบเป็นลัคนาเลยก็จะต้องมีเวลาแล้วก็เป็นนาทีด้วยใช่แต่ว่ายึดตามหลักที่ว่านี้ก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนนะมันก็มีหลักจับเหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวจะไม่ชงและใช่นะคะรอดไม่ตรงเลยนะโอ้ขอบคุณค่ะหมดแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะไม่ต้องขอบคุณผมเป็นเรื่องของโหราศาสตร์จีนค่ะขอให้คุณหมอโชคดีนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะเป็นการโชคดีครับสวัสดีครับค่ะน่ารักจังเลยนะคะแหมเลี้ยงเด็กด้วยเนาะท่านต่อไปนะคะที่ SMS เลยค่ะคุณจิรานุวัฒน์นะคะเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ปี20วันอาทิตย์นะคะเวลาบ่าย 2:54 นาทีครับการงานเงินทองเป็นอย่างไรบ้างครับบ้านเลขที่การงานกับเงินทองเป็นอย่างไรปีจรนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบก็คือมีโอกาสขยับขยายแต่ปัญหาหรือภาระมันจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าริเริ่มสิ่งใหม่ๆถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถือเป็นการแก้ดวงค่ะนะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้ทำทางกับเด็กเล็กๆเนี่ยสถานสงเคราะห์เด็กอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้โรงพยาบาลเด็กก็ได้การเงินเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมมองว่าปรับตัวดีขึ้นนะแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วฝากระวังอุบัติเหตุดาวการเงินก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเลยนะของคุณเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนซะในช่วงอายุย่าง41ที่กำลังจะมาถึงรวมถึงถวายของมีคมบ้านเลขที่16ค่ะ16กำลังโสรสมหามงคลก็คือความสมหวังสำเร็จสมปรารถนาและได้ทำธุรกิจอะไรก็จะเป็นสเกลที่ใหญ่ด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอานนท์นะคะเกิดวันเสาร์ที่22พฤษภาคมปี36ค่ะเวลา 18:59 นดวงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะงานครอบครัวสุขภาพค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีนี้พยายามเลี่ยงปะทะกับคนรักเขาแข็งกว่าเรานะโกรธแล้วเขาไม่ง้อนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานให้ระวังศัตรูที่มองไม่เห็นหน่อยละกันนะการถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของพวกบัตรสนเท่อะไรพวกนี้นะต้องระมัดระวังเสริมชะตาทำทางกับคนชรานะครับมากน้อยตามกำลังจ้ะค่ะทะเบียนรถ9551ค่ะดีอยู่แล้วอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตร
ทำอะไรก็มีคนรักคนเมตตาคนสนับสนุนส่วนคู่หน้า95เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอุไรรัตน์นะคะ26มีนาคม15วันอาทิตย์ค่ะ 10:45 นาทีทำเรื่องของการเงินนะคะกิจการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดีไหมคะแล้วก็สุขภาพค่ะถ้าจะขายมีเงื่อนไขหน่อยสถานที่ตั้งทำเลที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะขายในห้างสรรพสินค้าขายในตลาดขายในตรอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันโดดเด่นมากที่สุดเลยหรือไม่ก็ไม่ใช่แต่อันนี้คือพูดถึงกรณีถ้าอยากทำและปีจรเนี้ยยังไม่ให้ลงทุนแต่อันที่เด่นกว่าพัฒนาตัวเองนิดนึงครับถ้าทำอาชีพในเรื่องของพวกงานขายตรงตรงนี้การจับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้ระยะยาวถือว่าดีกว่าครับค่ะการเงินจะเป็นยังไงบ้างคะการเงินปีจอนี้ถ้าคิดอยากเกษียงโชคผมไม่เชียร์เลยนะจะยิ่งเจ็บหนักถลำลึกแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วก็ทำนองรับซ้ายใจขวายังเป็นทรงใกล้เคียงกับณขณะเวลานี้อยู่หลังวันเกิดมันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดครับค่ะรวมถึงสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์ปีหน้าลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดปีหน้าของผมนี่คือเลยผ่านวันเกิดไปแล้วค่ะอย่าอั้นปัสสาวะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ต้องดูรวมถึงในเรื่องของระบบภายในสตรีแล้วก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณลภัทรดานะคะเกิดวันพุธที่30พฤษภาคมปี22เวลา 3:03 นาทีนะคะดวงปี60จะดีขึ้นไหมคะเล่นหุ้นจะรุ่งไหมคะตอบเป็น2ส่วนนะครับเล่นหุ้นเนี่ยช็อตเทอมคือในช่วงปีจอเนี่ยย่าง 39-40 ไม่ว่ากันนะยังพอได้แต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยถามว่าเด่นหรือเปล่าเหนื่อยนะเหมือนจะดีแต่ไม่สุดแต่อาจเป็นว่าถ้ารักถ้าชอบระยะสั้น38 39อายุย่างนี้พอเล่นได้ครับค่ะบ้านเลขที่ทับ62ค่ะสุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์จันทร์กับศุกร์ดีอยู่แล้วจ้ะนะคะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าสำหรับสายสดนะคะ024960493-4นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดข้อความถ้าต้องการทราบลัคนาราศีนะคะก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยอย่าลืมนะคะร่วมรุ้นนะคะ เป็นผู้โชคดี3ท่านวันนี้เราจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ท้ายรายการนะคะก็พิมพ์ PD เหมือนกันนะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลจังหวัดจะใส่มาในข้อความเดียวกันกับคำถามก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอะไรคะอาจารย์ช่วงหน้าพัมพๆ ที่ทุกคนรอคอยดวงรายปีนะของทั้ง12ราศีเราจะพูดกันอย่างช้าๆชัดๆแล้วก็จะแนะนำในเรื่องของเคล็ดในเรื่องการผ่อนหนักให้เป็นเบาการเสริมชะตาแล้วก็ในส่วนของปีชงนะปีอะไรได้รับผลกระทบปีไหนประทะตรงๆนะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังพร้อมถึงแนวทางที่จะปรับแก้จ้ะค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ